ข่าวนี้พาไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโลกระทะมหาสนุกกันที่จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยนะคะภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้เป็นแค่ภาพนิ่งค่ะอยากจะให้ไปดูภาพการแข่งขันเต็มๆนะคะรวมถึงเสียงพากย์ที่เรียกได้ว่าสนุกสนานมันหยดกันเลยทีเดียวค่ะโลกระทะและพายกระทะมหาสนุกอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านของตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะเป็นกิจกรรมแข่งขันเพื่อความสนุกสนานนี่ช่วงคันเวลานี่อันนี้ของจริงเนี่ยเขาจะไม่มีห่วงยางเลยนะนี่เขาโล่กันแบบนี้เลยนะคะใครเอวดีโยกดีนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงเส้นชัยได้แล้วก็จะได้รับรางวัลนะคะอันนี้เป็นการแข่งขันขั้นเวลานะคะของการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561นะคะอันนี้เป็นการแข่งขั้นเวลาแต่แข่งขั้นเวลานี้ได้ใจอันนี้ดูนี่เขาจัดแข่งกันมาต่อเนื่องกันมาเฉพาะโลกระทะพายกระทะเนี่ย8ปีแล้วนะครับแล้วอยากให้ฟังเสียงตอนภาค นี่กูรู้ว่ารู้ไหนเลยเว้ยแล้วตะกะลิตายตามมาหาคนมาพิทยาหนีแล้วเว้ยหนีแล้วโว้ยเอาละครับพิทยาเด้งไปเด้งมาโอ้โหเด้งชนอ่ะพิทยาเด้งชนอ่ะเรียกมาเรียกมาใหญ่แล้วโอ้ชายแม่ตอนแต่ยังไม่ตายจะเลยแต่พิทยานั้นโทรได้สเต็ปป้าสเต็ปหลังเนี้ยปักเนี้ยปักไปเนี้ยปักไปไม่พอเอาไปให้โลกใหญ่โลกด้วยเนี้ยปักกันใหญ่เนี้ยแกหันหลังอีกจะรอดเด้งพิทยาโอ้เลยออกอีวีด้วยหันหลังไปทีฟังพี่ไม่เข้าใจอ่ะได้ยินว่าหงายเงือบหงายเงือบอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้โลกระทะอันนี้พายกระทะเนี่ยนี่พายกระทะก็จะมีแบบห่วงยางไว้ด้วยแล้วก็ใช้พายนะพายเพื่อเข้าสู่เส้นชัยกระทะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของคนในสมัยก่อนค่ะเป็นกระทะที่เขาไว้เคี่ยวตาลค่ะเคี่ยวน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่เรากินเป็นน้ำตาลปี๊กไปอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นประเพณีครับเป็นการสืบสานกีฬาพื้นบ้านแล้วก็อนุรักษ์อาชีพของคนในอดีตด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนกับร่วมกันรักษาสายน้ำให้สะอาดด้วยยอมรับเลยว่าสมัยเด็กๆนี่ก็ไม่มีอะไรเล่นก็เล่นอันนี้เหมือนกันนะโลกระทะแบบนี้พอกระทะพอน้ำมันเข้ามาในกระทะก็คือจมอะค่ะแล้วก็หนักด้วยการทรงตัวต้องเป็นเลิศจริงๆนะคะ